อ่ะนะครับมาต่อนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ก็โฟได้เลยนะโอเคเนี่ยโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับโอเคครับก็ขออภัยด้วยนะขอโทษด้วยก็ได้ทำการรีเซ็ตสัญญาณใหม่หมดแล้วใช่ลองดูกันเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามากันอีกเช่นเคยใช่นิดนึงใช่ก็ขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหม่แล้วกันใช่ใช่เริ่มกันใหม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคคนอื่นเลยต้องบอกนะอย่างที่บอกว่าฝนตกบ่อยในช่วงนี้นะใช่ใช่ก็แบบว่าก็อยากให้สัญญาณดีเพื่อการดูที่มันเสถียรขึ้นใช่เสถียรขึ้นก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ61คนดูโอ้ยขอบคุณที่ยังเข้ามาอยู่ครับขอไปในความไม่สะดวกด้วยนะครับครับผมแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนใช่สวัสดีพี่บอยด้วยนะครับพี่บอยเชียงใหม่พี่บอยครับผมบาเบอร์ไอคอนใช่ใครที่อยากมีแฟนสิ้นปีไหมอยากเที่ยวเชียงใหม่อยากไปผมอยากไปเชียงรายอยากไปเชียงใหม่คือไม่ต้องตัดผมไปเลยไปร้านพี่บอยเลยใช่ก็ฝากร้านพี่ชายด้วยนะครับใช่สวัสดีทุกคนเลยนะครับ92คนดูนะครับสวัสดีทุกคนโอเคไหนขอทดสอบสัญญาณนิดนึงพี่ทีครับขอหัวใจรัวๆหน่อยครับถ้าสัญญาณดีโอเคไม่ก็กด1ให้หน่อยโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมโอเคหัวใจรัวมากโอเคสัญญาณแล้วโอเคแสดงว่าสัญญาณโอเคก็ขอเริ่มกันเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นผมคนผมหยิกนะครับวันนี้ช่างอลิศของเราก็จะมาดึงสไตล์ของน้องโอมในแบบของเราใช่เราจะมี for after เขาใช่ใช่ก็คือจะเปลี่ยนลุคยังไงดีน้องโอมอยากสกินเทสหรือว่าไงก็ก่อนอื่นเลยก็ขอให้ช่างอลิศบอกหน่อยว่าส่วนใหญ่สไตล์คนเอเชียในเส้นผมหรือลักษณะของเส้นผมที่เป็นยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่ก็ลักษณะส่วนใหญ่ของคนเอเชียน่าจะเป็นเส้นผมตรงซะส่วนใหญ่ตรงก็มีตรงมากตรงระดับกลางๆแล้วก็เส้นเล็กๆแบบรีบเป็นทั้งหัวแล้วส่วนใหญ่ของเอเชียก็จะมีผมหยิกแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับผมอย่างคนนี้เป็นผมหยิกขนาดกลางยังมีเส้นเล็กอยู่นะยังไม่หนักเกินไปใช่แต่ในไลฟ์สดครั้งต่อไปถ้าเราหาผมที่หายากได้มาไลฟ์สดกันน่าจะดีมาออกแบบทรงผมให้กับคนหายากถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆใช่ไม่รู้ว่าโซนนู้นโซนไหนโซนเชียงใหม่จะมีแบบผมหายากหรือเปล่าแต่ในโซนทางใหญ่มีนะลูกค้าเรามีอยู่คนนึงใช่คือผมหายากมากแบบร้อนเหมือนแบบเกลียวแบบโอ้โหอย่างเท่ปกติถ้าแบบว่าทำหลายตังค์นะใช่ทำไปดันร้อนนะใช่ใช่รูมอะไรเงี้ยเน้นน้องอมไม่ได้ดันนะเนี่ยใช่ต้องบอกว่าผมหยิกลูกค้าหรือว่าช่างแต่ละคนน่าจะเคยเจอกันเฮ้ยเรามีปัญหาหรือเปล่าเฮ้ยจะออกแบบผมหยิกยังไงให้เขามีสไตล์วันนี้เราจะมาไขคำตอบของน้องอมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมสัญญาณที่จะมีสัญญาณที่บอกว่าค้างอะไรนิดนึงนะครับครับผมเดี๋ยวขอหัวใจรัวๆหน่อยครับเช็คสัญญาณสัญญาณโอเคไหมครับก็จะเริ่มเลยค้างเลยครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ170คนดูนะครับนี่ยังอบอุ่นกันเหมือนเดิมเวลามาไลฟ์สดมีพี่ๆเข้ามาดูโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มันเป็นกำลังใจนะใช่เป็นกำลังใจมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแชร์ความรู้กันไปเรื่อยๆโอเคเริ่มกันไปใช่โอเคก็ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มตัดผมน้องโอมก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนนะเส้นผมเนี่ยเป็นผมเส้นผมหยิกโอเคหน้าผากนี่หนึ่งถือว่าหน้าผากสวยนะสามารถบางอยากจะยกเปิดหน้าผากนิดนึงใช่บางอย่างน่าจะดีไซน์ข้างบนเปิดหน้าผากนิดนึงนะครับผมส่วนงานข้างล่างบอกว่าบางชอบเฟดอยู่แล้วโอเควันนี้บางจะเฟดเป็นบัตเฟดดีกว่าบัตเฟดใช่บัตเฟดก็เสน่ห์ของมันก็คือจะโค้งนะครับผมข้างหลังก็ตีเป็นวีนิดนึงแล้วก็วันนี้บางก็อาจจะใส่ลายให้กับน้องโอมนิดนึงเพื่อให้เขามีเสน่ห์เพิ่มลูกเล่นเพิ่มลูกเล่นเข้าไปหน่อยใช่โอเคก็ผมหยิกเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะต้องทำงานก่อนเลยก็คือเราจะต้องคลายผมก่อนคลายผมยังไงคือฉีดน้ำก่อนนะครับผมบางแล้วผมหยิกนี่มันสามารถตัดได้
ทรงอะไรบ้างโอเคผมยิกสามารถตัดได้หลายทรงที่บางไลฟ์สดไปอาจจะเป็นทรงท็อปที่แบบสูตรสามเหลี่ยมที่แบบหยิกก็ได้อาจจะเป็นทูบ็อกก็ได้ใช่แต่วันนี้ที่บางจะมาตัดเป็นสูตรข้างบนจะเป็นบางจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าเป็นบล็อกไปเลยอ่ะบล็อกสี่เหลี่ยมไปเลยเดี๋ยวมาดูสี่เหลี่ยมของผมยิกจะเป็นยังไงนี่เคยตัดแค่สี่เหลี่ยมเดี๋ยวปกติข้างบนตัดทรงอะไรบ้างโอเคทรงอารมณ์แบบประมาณไหนส่วนใหญ่ก็จะเปิดอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทใช่ส่วนใหญ่จะถือได้ว่าแบบผ่าทรงผมให้เข้ากับตัวเราเองนี่ยากถูกไหมโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะวันนี้ผมว่าเสน่ห์ของน้องโอมน่าจะต้องเปิดหน้าผากนิดนึงผมว่าหน้าผากเปิดหน้าผากปุ๊บหน้าของน้องโอมจะสวยมากนะครับผมเราเปลี่ยนดูไหมโอเคเดี๋ยวขอสลับนี่ใครเนี่ยคนนี้ก็แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับโบวี่ครับผมนี่ครับนี่โอเคดีคู่กับช่างฮาริสไปเลยโบวี่เป็นไงผมยิ่งถือว่าแบบลูกค้ามาแล้วก็จะเชียร์ลูกค้านะบอกเฮ้ยอย่าไปยืดเลยเอาไว้ผมยิ่งนี่แหละแบบมันมีเสน่ห์แล้วแต่เราจะเลือกทรงผมให้เขายังไงให้เขาแบบดูมีเสน่ห์ขึ้นก่อนอื่นเลยก็ต้องฉีดน้ำให้แบบฉ่ำๆนะครับผมเพราะว่าเราจะทำงานง่ายขึ้นถ้าไม่ฉีดน้ำนะครับผมสวัสดี300คนดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท้ายคลิปเราก็จะมีของแจกของรางวัลกันอีกเช่นเคยวันนี้ข้างบนเนี่ยที่บางคิดว่ามันจะตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นสูตรดับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไปเลยพี่คนไหนมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะอันนี้ก็อยู่ในการดูก็บอกจริงนะแต่ผมหยิกเนี่ยสำคัญต้องหวีค่อยๆเขาจะเจ็บเพราะว่ามันจะพันกันนะครับผมฉีดน้ำแล้วก็ค่อยๆหวีคือก่อนจะทำงานผมหยิกเนี่ยจะต้องหวีผมให้ละเอียดก่อนให้ผมเขายืดก่อนนะครับผมอย่าให้มันหยิกเพราะเวลามันหยิกมากเราจะทำงานไม่ละเอียดถือว่าใช้น้ำเป็นตัวช่วยใช่ไหมในการจัดแต่งทรงใช่ไหมใช่ครับให้ผมพลายก่อนนะครับผมเราจะได้ทำงานจับช่อต่างๆง่ายขึ้นเพราะบางทีผมยิ่งเราบางทีเราจับช่อตอนแห้งอ่ะบางทีเราดึงองศามาแบบตรงเป๊ะละแต่เวลาผมตอนเนี้ยอุ้ยอ้าวทำไมตอนแห้งแล้วมันสั้นจนเกินไปถูกไหมเราจะต้องหวีให้ผมคลายก่อนนะครับผมโอ้โหวันนี้อบอุ่นมาก400คนดูใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับของรางวัลที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอกันหน่อยนะครับทางทีมงานจะจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้บางจะเริ่มจากงานด้านบนก่อนนะครับผมมาดูบนกระดานนิดนึงงานด้านบนนี้เราจะต้องแบ่งจากมุมนี้นะครับผมมุมเถิดวันนี้บางจะแบ่งเป็นรูปตัวยูมีคำถามเข้ามาช่างอลิสตัดทรงอะไรเนี่ยวันนี้บางคือบางเอาอะไรแบบผมคิดมาแล้วบางที่บางคิดไว้ก็คือแบบคือมาลุ้นกันว่าบางแค่อยากจะลองตัดเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนคือบางไม่เคยออกแบบให้น้องโอมประมาณนี้แต่บางแค่คิดภาพแล้ววาดภาพออกมาว่าอยากจะสร้างข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมแต่ผมคิดกับมันไม่ออกเป็นสี่เหลี่ยมมันผมต้องหลอกแต่มันจะออกเสน่ห์ที่เสยเท่ๆส่วนข้างล่างอ่ะบางอยากจะเฟดบัฟเฟดเลยใช่สร้างเสน่ห์เขาอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาดูที่กระดานสักหน่อยช่างอลิสวันนี้เซตผมเนี้ยมากนะวันนี้นี่ดูทรงผมก่อนนี่บางยีเซตให้วันนี้ใครเดี๋ยวให้บางยีมาเซตให้เจ้าเคก็แบ่งตรงจุดลูกแก้วเลยนะครับผมโค้งเนี่ยประมาณมุมขมับเนี้ยแบ่งได้เลยนะครับผมสวัสดีอาจารย์โก้ด้วยนะครับโอ้โหอาจารย์โก้สวัสดีครับอาจารย์โก้ว่าช่างอลิสรับสอนที่บ้านไหมยังไม่เก่งเอาแบบจับมือนะโอเคค่าตัวแพงนะครับผมโอ้วันนี้ช่างอลิสอบอุ่นมากบ๊ายบายยี500คนดูกันเลยทีเดียววันนี้โอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลุ้นรับของรางวัลกันเลยโอเคหวีให้ผมคลายก่อนเลยนะครับผมนี่คือจุดที่เราจะต้องแบ่งกันนะครับผมคือตรงนี้นะครับผมบางคนมันการแบ่งเนี้ยมันจะมีหลายแบบบางคนเขาเรียกว่าที่เราจะเรียกว่าแบ่งแบบจุดสูงสุดตรงกลางนี้แบ่งก็เขาเรียกกลางกลางและแบ่งต่ำๆวันนี้เราจะแบ่งแบบสูงสุดนะครับผมคือจุดลูกแก้วโอเคใครมาวะนี่ใครมาโยสวัสดีค่ะพี่ทุกท่านนี่ก็แนะนำตัวหน่อยชื่อน้องเฟิร์นค่ะนี่วันนี้500คนดูเลยนะอบอุ่นน่าดูนะใครที่เข้ามาก็
ฝากกดไลค์กดแชร์กันหัวใจรัวๆได้เลยหัวใจนี่ยิ่งดีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมว้าวผมสวยมากก็ข้างหลังก็โค้งมาเลยครับผมโค้งมาเลยนะครับสวัสดีครับช่างฮาริสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมข้างหลังก็โค้งมาเลยวันนี้เดี๋ยวจะตีกรอบข้างบนจอกเป็นสี่เหลี่ยมแต่เด้อคือบางเคยตัดแต่ผมตรงไงเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะคือขอบสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยแต่วันนี้บางจะลองตัดผมหยิกว่าจะเสน่ห์จอกมาประมาณไหนบางทีบางสิ่งบางอย่างเราได้สูตรไปเราก็ไปอัดแอปสร้างทรงผมต่างๆให้เกิดแฟชั่นมากมายเพราะทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วมันเป็นงานศิลปะนะครับผมสวัสดีครับพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็กโอเคก็พอเราแบ่งเสร็จแล้วก็หวีผมไปด้านหน้าเลยนะครับแบ่งเสร็จให้เป็นระเบียบก็เฟซของช่างฮาริสก็ชื่อฮาริสแสงมหามัดนะครับก็ไปติดตามโฟลโล่กันได้ก็อย่าลืมฝากกดถูกใจเพจร้านเราด้วยใช่ครับผมสลามครับบังว่าอะไรคุณมุสลามครับผมบังยีครับรับสลามด้วยครับสลามครับการรับสลามก็คือเหมือนท่าไอ้นี่ก็คือสวัสดีครับอ๋อเป็นการทักทายใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะล็อกกล้องม้วนเลยนะครับผมว้าวโอ้ช่างอลิศ600คนดูแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอบอุ่นมากใช่ก็อยู่กันยาวๆเลยเนาะวันนี้ใช่วันนี้ก็ข้างล่างจะเป็นมันก็จะสร้างน่าจะเป็นบัสเฟตข้างบนจะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผ้าคลุมสวยสามารถทักเข้าไปในเพจได้นะครับผ้าคลุมสวัสดีค่ะใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาได้เลยพร้อมตอบหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็เก็บงานด้านบนไว้ก่อนคือเราจะทำงานด้านบนที่หลังนะครับผมหรือว่าใครที่ชอบทำงานด้านบนก่อนไม่ผิดนะจะเริ่มข้างบนก่อนหรือข้างล่างก่อนก็ได้เราจะสร้างทำงานให้เราถนัดมาใช่ให้เราถนัดดีกว่าเดี๋ยวช่างคณิตจะเริ่มจากด้านล่างก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอเคสำหรับคำถามที่ว่าใช้เบอร์อะไรเปิดด้านข้างแล้วใช้อะไรไล่เงาขี่เบอร์เดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะก็เดี๋ยวช่างคณิตจะเริ่มละใช่ก็ก่อนเริ่มก็ไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆใช่ครับก็ไลค์ก็แชร์สิ่งสำคัญของทรงนี้ก็คือกรอบทรงตรงเนี้ยที่จะเป็นรอยต่อระหว่างข้างบนข้างล่างเราเลือกกรอบทรงขนาดกรอบทรงก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ตรงประมาณมุมขมับนะครับผมกรอบทรงดึงผมตรงๆมาเลยนะครับผมช่างใหม่ๆที่ดูอยู่ดึงผมตรงๆเลยเอานิ้วติดหนังสีใสนะนิ้วติดเลยข้างล่างไม่ต้องไปสนนะครับสร้างกรอบไปก่อนเลยสร้างกรอบให้เป็นระเบียบนะครับผมโอ้โห700คนดูสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับก็ฝากไลค์เขาอีกใช่วันนี้ถ้าถึง 1,000 นี้ชาลิตมีของวิเศษมาแจกวะแจกเลยแน่นอนแจกแน่ๆวันนี้แจกแน่ๆแจกใช่แจกจริงแชร์มีเพื่อนตามเพื่อนมีน้องตามน้องมีพี่ตามพี่เข้ามาดูกันเลยนะเห็นไหมผมตรงนี้เราจะดึงย่านหน่อยค่อยดึงให้ตึงนะครับผมหยิกเนี้ยพูดผิดนะดึงให้ตึงเลยนะครับผมสร้างกรอบไปเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบังสร้างกรอบระดับนี้อืมคืออันนี้คือบังต้องการกรอบให้มันอยู่ประมาณระดับนี้คือตอนนี้คือคนที่เอาไปตัดกับลูกค้าเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสนะเฮ้ยว่ากรอบผมจะตรงขนาดไหนคือน้องตัดไปเลยเอานิ้วติดไปเลยครับผมพยายามทำให้กรอบมันเป็นระเบียบโอ้โหคอมเมนต์นี่แชร์กันให้ถึง 1,000 เยอะมากเลยบางก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับมีจากสวีเดนด้วยค่ะต้องบอกว่าเสน่ห์ของบิ๊กนี้ถ้าเรางัดออกมาได้อ่ะมันคือเสน่ห์ของผมจริงจริงบางทีบางยังอยากมีเคยฟิลแบบเฮ้ยพี่เฟิร์นดัดหยิกให้หน่อยดิคืออยากผมหยิกเลยใช่ไหมอยากผมหยิกอะไรเงี้ยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสุดยอดเลยช่างฮาริสขอบคุณครับก็แชร์เยอะมากแล้ววันนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับครับผมติดตามดูการสอนได้เทคนิคใหม่เยอะเลยค่ะครับขอบคุณมากครับบางยีล่ะอยู่ไหนเหรอบางยีเข้าไปแจมหน่อยพี่เฟิร์นเข้าไปแจมหน่อยเร็วหลายๆคนอาจจะก็หลังจากนั้นก็เคลียร์พื้นที่ก่อนเลยนะครับผม
ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับแค่แบบบางอย่างจะแค่เคลียร์เนื้อที่เคลียร์ที่ตรงนี้ให้มันดูคลีนๆก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเราจะเฟดได้สีระดับประมาณไหนนะครับผมเคลียร์พื้นที่ของบางก็หมายถึงว่าลดความยาวของผมเดิมๆนะคะให้พอประมาณเราจะได้เห็นเนื้อผมจริงๆจากปลาจีนนะคะครับผมสวัสดีครับ FC ครับเดี๋ยววันนี้ที่บางจะออกแบบข้างล่างบางอาจจะใส่ลายเพิ่มนิดนึงเพื่อให้เสน่ห์มันยิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่มีคำถามเข้ามาครับระหว่างสร้างกรอบทรงด้านบนก่อนกับใช้เบอร์รองตัดต่างกันยังไงเพราะว่าที่บางใช้กรรไกรเนี่ยคือสังเกตว่าถ้าเราใช้กรรไกรเนี่ยเดี๋ยวสังเกตว่าปลายผมอ่ะมันจะเนี่ยปลายผมที่โดนกรรไกรอ่ะมันจะคายความหยิกออกหน่อยสังเกตมันจะคายความหยิกออกนิดนึงใช่นี่พี่เขาบอกว่าปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริงๆสวัสดีทีมงานฮาริสสวัสดีครับพี่พี่เบบูนเจอกันภูเก็ตครับพี่นี่เขาว่าฝั่งพังงาผมไปเคยไปร้านที่เบบูนมากเป็นแบบเฮ้ยใช่อ่ะแบบออกมาเห็นลูกข่าวว่าดีมากดีมากเป็นร้านที่ผมที่ฟิลดีมากชอบทุกคนค่ะได้เรียนรู้กับทุกคนเลยขอบคุณมากครับพี่บัตเฟดคืออะไรครับช่างอลิศบัตเฟดคือเฟดที่ถ้าสังเกตฝรั่งคือมันจะโค้งหลังหูใช่มันจะโค้งตรงนี้ใช่ใช่โค้งรอบหูจุดเข้มของมันจะอยู่ตรงนี้พอเราโค้งมาเราจะสร้างตรงเป็น V ข้างหลังก็ได้ใช่ดูจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดีครับพี่โอ้โหมาไกลมากก็ฝากแชร์ไปโซนฝั่งนอร์เวย์หน่อยๆนะครับวันนี้จากเราก็ด้วยนะคะใต้ปากเชสวัสดีค่ะครับสวัสดีด้วยนะครับจากสมุยด้วยจากสมุยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากโคราชก็มานะครับก็ช่วยกันดันให้ถึง 1K หน่อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวบางเคลียร์เนื้อผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเป่าพลังผมตัดผมอีกอ่ะเราจะต้องเป่าผมตรงนี้ให้แห้งก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีเราจะได้เฟดง่ายๆหน่อยบางทีผมหยิบมันพันกันอยู่เอาลมร้อนเป่านิดนึงให้ผมมันนอนลงก่อนเราจะได้ทำงานกับแบตเตอรี่ง่ายขึ้นนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้ใกล้จะ800แล้วเนี่ยจริงเหรอแป๊บเองฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมนี่น้องโอมาทีเดียวนี่ลั่นเลยวันนี้นี่นายแบบเราพอนายแบบเล็กแขกขอบคุณพี่วินค่ะนะสวัสดีค่ะจากกัมพูชานะคะสวัสดีครับจากกัมพูชาครับช่างอาริส800แตกแล้วครับวันนี้800คนดูแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวนี่ดูในเรือนจำยะลาก็มาเอ้ยใจอ่ะพี่ ใช่เหรอพี่ก็เอามากันไปนะครับโอ้โหสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับดูสังเกตนะคะว่าบางเขาจะได้ลงนะคะได้กดลงนะครับเดี๋ยวพลังเนี่ยมันผมมันจะยืดตรงๆหน่อยเดี๋ยวข้างบนมันจะหยิกเท่ๆหน่อยจะเป็นกรอบสีแดงแล้วช่างยีสู้ๆนะโอ้โหช่างยีขอบคุณมากครับจากเรานะคะสบายดีสวัสดีครับจากอุดรก็มานะครับชัยภูมิก็มีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็คือเราจะเริ่มเฟดละทีเนี้ยเรามีกรอบทรงแล้วนะครับผมเราจะต้องมีเนื้อที่ตรงเนี้ยที่จะทำการเฟดกันบัตเฟดเราจะต้องเคลียร์เนื้อที่เหมือนเปิดทรงธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เฟดอีกทีนึงก็คือเคลียร์เนื้อผมอันนี้เป็นเบอร์ 1.5 ปรับฟันก็คือประมาณ 1.7 หรือเบอร์2ได้นะครับผมเคลียร์ไปก่อนช่างฮาริสอย่ายิ้มเยอะนะคะคนดูละลายแล้วนะคะนี่คือการเฟดเนี่ยเราจะต้องหาเนื้อที่เพื่อจะทำงานก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเฟดอ่ะช่างใหม่ๆจะต้องเห็นเนื้อที่ก่อนนะสีอ่ะมาดูเห็นไหมสีที่จะเฟดได้นี่เห็นไหมที่สว่างเนี่ยจะเป็นสีที่เราจะหาร่างสร้างเฟดกันใช่เฟดไปก่อนเลยช่างฮาริสนี่ถือเป็นนักบายากลเฟดไหมบางทีเฟดมายากลมากนะเดี๋ยวลองดูนะเผลอแป๊บเดียวไม่ได้สว่างเลยนะกลืนเลยนะสวัสดีค่ะจากกทมจากกระบี่ค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากพัทยาก็มาด้วยนะครับเมียนมาด้วยนะคะจากเมียนมาสวัสดีครับ FC ฟอร์มลาวสบายดีครับ
อังกฤษรายงานตัวค่ะสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อกี้ช่างอลิศใช้ลมร้อนสุดหรือว่าลมกลางในการเป่าลมกลางครับลมกลางนะครับเมื่อกี้จากนนทบุรีแล้วก็มุกดาหารเวลาเริ่มทำงานถ้าเจอผมหยิกมานะครับผมใช้กรรไกรเปิดก่อนแล้วค่อยเป่าขายผมก่อนแล้วค่อยมาเริ่มทำงานกับแบตเตอรี่ก่อนก็ได้แล้วก็อันนี้เมื่อกี้เขาถามว่าตอนนี้บังเปิดด้วยเบอร์อะไรอยู่อันนี้เป็นเบอร์ 1.5 ปรับฟันนะครับผมปรับแป๊กลงมาที่สุดเลยนะครับผมใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผม FC ช่างยีเลยครับนี่ช่างยียิ้มหน่อยยิ้มเยอะเยอะยิ้มเยอะเยอะยิ้มเยอะๆครับจับตังก็มาค่ะสำหรับการไลฟ์สดนี่ก็เป็นเวลา20:30ทุกวันศุกร์นะครับพี่ก็ฝากทุกครั้งเลยก็เข้ามาดูกันได้ทุกอาทิตย์ก็เข้ามาดูได้นะครับทางเพจ Bubble Bed Pomade Official นะครับตอนนี้บังกำลังทำงานในส่วนของงานด้านล่างนะคะบังจะสร้างพื้นที่เพื่อที่จะเฟดแบบบัดเฟดนะคะนี่ก็เคลียร์พื้นที่ด้านล่างด้วยเบอร์ 1.5 แล้วนะคะอยากสะบัดข้อมือเก่งเหมือนช่างอลิศช่วยแนะนำหน่อยครับการสะบัดเนี่ย อันนี้ ยิ้มหวานเลยนะยิ้มหวานเลยนะช่างอลิศสะบัดข้อมือเนี่ยเขาบอกว่าการสะบัดเนี่ยต้องเข้าเกี่ยวกับวิชาพวกกายภาพการสมัครเนี่ยเราจะสมัครทั้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมี3จุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไงแบบตรงนี้จะสมัครกว้างตรงนี้จะสมัครครึ่งนึงส่วนตรงนี้จะสมัครแคบแคบโอเคก็ไปฝึกกันเนาะถือว่าเป็นเทคนิคของช่างอลิศตัวเองนะสมัครสไตล์นักมายากลจากภูเก็ตสวัสดีครับพี่ร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยช่างเฟืองร้านอยู่แถวไหนครับอยู่ตรงบริเวณหาดใหญ่ค่ะเกาะเสือนะคะครับรอแบงค์ชาติค่ะจังหวัดสงขลานะครับร้านอยู่จังหวัดสงขลาโอ้900คนดูครับช่างอลิศก็ดันได้ถึง 1,000 คนไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวแจกแน่นอนวันนี้จากพังงาด้วยนะคะจากพังงาสวัสดีครับลพบุรีวันนี้โคราชสตูลก็มาค่ะหลังจากนั้นเราก็สร้างเกาะไปเลยแบบเกาะด้านล่างอ่ะสร้างให้มันดูคมๆก่อนเราจะได้ทำงานเนี้ยวาดให้คมๆก่อนนี่ถือว่าตีโค้งแบบได้คมมากเลยนะดูดิบัตเฟดจะตั้งระดับเบอร์0ูตรงนี้นะหลังใบหูนะครับผมช่างใหม่ๆเราจะตั้งเบอร์0ูตรงหลังใบหูนะครับผมเฟดจะได้โค้งพอดีคำถามว่ามาช่างอายุเท่าไหร่คะหน้ายังเด็กอยู่เลยยิ้มหวานซะด้วยเนี่ยเพราะเฟดบ่อยๆจะทำให้หน้าเด็กนี่โอ้วันนี้ถือว่าพี่ๆหลายจากต่างจังหวัดเยอะนะช่างอลิศวันนี้ใช่จากตังด้วยนะคะสมุทรปราการอุทัยธานีค่ะสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากนั้นกรอบด้านหลังเนี่ยเราจะต้องตั้งระดับเป็น V ก่อนนะครับผม V นี้เราจะต้องดูขนาดด้วยเนี่ยติ่งหูนะครับผมเอา V วัดมานะครับผมมันจะได้กรอบพอดีตัวกันขอบนี้ถือว่าคมมากช่างอลิศครับผมเดี๋ยวขอดูฟันหน่อยได้ไหมได้ละเอียดขนาดนี้ฟันต้องถี่แบบละเอียดมากแน่เลยถี่มากถี่มากคมมากนี่อยู่ที่เบอร์0 0ใช่สร้างกรอบให้เป็นระเบียบนะให้มันคมๆเราจะได้เฟดง่ายขึ้นหัวหินจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ถ้าใครไม่เก่งก็วัดอย่างนี้ก็ได้ใช้หวีวัดนะแบตเตอรี่ตอนนี้ราคา840นะคะพร้อมส่งนะคะครับเป็นรุ่นกันขอบทีเบตจากเบอร์เบอร์เบนนะครับตัวนี้ก็สั่งเข้ามาได้นะครับตัวกันขอบนี้ขนาดที่ช่างอาริศ 1K เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้โอ้โห 1K เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมากเลยนะครับที่วันนี้ถือว่าช่างอาริศทะลุแล้วแบบนี้ครับเป็นการเก่งไหมเก่งไหมเก่งเลยนิดนึงนะครับเก่งข้อมือก่อนตอนนี้จัดไปครับยาวๆนะครับจากนาราสวัสดีครับน่าเจริญค่ะสวัสดีค่ะแม่ห้องสอนแล้วก็แพร่มีนบุรีนะคะกรุงเทพค่ะ 1,100K นะครับช่างอลิศโอ้ยฝากเยอะมากทุกคนตัวกันขอบสามารถทักเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะราคา840บาทพร้อมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะราคานี้คือเบอร์00นี้จะตั้งหลังใบหูนะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถกดก่อนอื่นเลยต้องกดไลค์เพจก่อนนะแล้วก็อินบ็อกซ์ข้อความเข้าไปได้เลยมีแอดมินรอตอบอยู่นะ
เบอร์000ที่บางกล่าวถึงก็คือเบอร์ตัวกันขอบตัวนี้เลยนะคะว้าวคมกริบโอ้โหช่างอาริสหล่อมีชัยไปกว่าครึ่งมีโอ้ยขอบคุณครับ 1.1k แล้วนะครับอัมพวาสมุทรสงครามสวัสดีครับพี่ลำปางสวัสดีครับสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสวัสดีค่ะรวมส่งค่ะ840รวมส่งนะคะโอ้โหสดเท่านั้นนะคะทักเข้าไปทางเพจร้านได้เลยนะคะใช่ครับยิ้มทีโลกละลายปลดล็อก 1k ไปแล้วนี่ปัตตานีสวัสดีค่ะจันทบุรีสวัสดีค่ะ840บาทนะคะรวมส่งนะครับพี่ราคานี้ปัตตาเลียนตัวกันขอบทีเบตนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์1และเบอร์ 1.5 นะในการเนี่ยเคลียร์พื้นที่ไปอีกเคลียร์พื้นที่อีกเพื่อสร้างเงาค่อยๆเคลียร์พื้นที่ไปนี่บังใส่เบอร์1อยู่นะคะใช่ครับผมสังเกตได้ว่าเงาเริ่มจะสว่างขึ้นใช่ครับผมก็ไหนๆก็1,100คนดูก็สนใจสินค้าตัวไหนก็ทักเข้าไปได้เลยเนาะเป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับในไลฟ์เท่านั้นนะใช่ครับผมนครปฐมสวัสดีค่ะนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะเชียงรายสวัสดีค่ะมาไกลมากเนี่ยช่างใหม่ๆที่กำลังเริ่มเฟดเนี่ยเห็นป่ะเราต้องดูสีนี้เห็นไหมกับสีนี้มันแตกต่างกันเราจะต้องหาสีนี้ให้เท่ากับสีนี้นะครับผมทำไงก็ได้จะได้เฟดที่สมดุลสวยงามนครศรีธรรมราชสวัสดีครับผมอายุแค่15ปีตอนนี้เรียนตัดผมอยู่ช่องตัดผมมากเริ่มต้นที่ใช่ใช่เร็วมากแต่ว่าตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีๆที่ผมได้มีเทคนิคใช่ครับผมในการที่ได้ศึกษาชายเมียงเอ้ยเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่สวัสดีครับพี่อันนี้เป็นสะบัดที่ผมบอกเมื่อกี้สะบัดข้อถ้าสะบัดแคบค่อยสะบัดตรงนี้นะแต่เมื่อไหร่กว้างเมื่อไหร่ก็เล่นข้อใหญ่หน่อยแล้วกว้างสูงก็ข้อนี้เลยสะบัดเยอะๆนะครับผมแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็ใช้หัวเข่าด้วยเฮ้ยๆๆได้อยู่สายย่อไว้สายย่อจากอยุธยาสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดหัวมุมสวัสดีค่ะเอ๊ะตลาดหัวมุมเอ้ยวันก่อนใช่ไหมจะไปมาวันก่อนเหมือนเราจะไปมานะพี่ๆที่ร้านตลาดหัวมุมใช่ไหมใช่พี่ก้าวนะครับสวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับปปลาสวัสดีค่ะพยายามงานทำงานนะค่อยดูค่อยๆดูสีนะค่อยๆไม่ต้องรีบเรือผมหยิกด้วยจะเฟดยากกว่าปกติละถ้าผมตรงมาทิ้งไงผมยิกมันจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาเราต้องหาทิศทางสีให้ได้นะครับผมเนี่ยสร้างเงาไปก่อนแม่กองสวัสดีค่ะเชียงรายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆสปป.ลาวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลแจกแน่นอนใช่ปัตตานีกันขอบใครสนใจสามารถทักเข้าไปทางเพจได้เลยนะคะราคา840บาทพร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะครับเดี๋ยวนี้บางจะใส่ลายข้างหลังนิดนึงเพิ่มลูกเล่นก่อนเพราะเดี๋ยวจะเริ่มเฟดละอย่างตัวนี้ถ้าเอาไปแกะลายนี่เป็นไงบ้างครับชาลิสโอ้ยดูดิเส้นผมให้เห็นให้ดูงานใกล้ๆดีกว่าพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพนี่โอ้โหคมมากเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลงใบมีดเลยนะพูดถึงนะยังชัดเจนเส้นนิ่งมากโอเคตั้งระดับไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เฟดมาประจบตรงนี้ค่อยๆบางทีเราแบบการตัดผมอ่ะเป็นการสร้างงานอย่างนึงนะพอละคนที่ได้เทคนิคไปอ่ะเราค่อยๆเอาสไตล์ของตัวเองออกมาเอาไอเดียของตัวเองออกมาเพราะมันเป็นงานศิลปะนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกละเราทราบไปได้เลยนิดๆหน่อยๆแบบคุยกับลูกค้าเขานิดๆหน่อยที่ทำให้ผลงานเราเด่นขึ้นนะครับผมปัตตาเลียนกันขอบนี้ราคาจะอยู่ที่840บาทนะครับพี่รวมส่งนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะครับนี่มาเริ่มเฟดกันเลยอันนี้เป็นเบอร์ 0.5 นะครับผมจับตาดูดีนะครับสะบัดข้อนิดเดียวสะบัดข้อแคบๆอยากไล่เฟดเก่งๆต้องใช้เทคนิคยังไงบ้างอันนี้ดูได้เลยนะคะแล้วก็ลองนำไปใช้ดูได้นะคะโอ้โหนิดเดียวก็อันนี้ได้เลยนี่จะเป็นเบอร์อะไรคะบังเบอร์ 0.5 นะครับผมพยายามปรับระดับเล่นด้วยนะครับผมเมื่อเราขึ้นระดับสูงขึ้นนะครับผมแต่สังเกตว่า 0.5 เราจะใช้แค่มุมทำงานนะครับผมเราจะไม่ใช้เต็มหน้าฟันนะครับผมการเฟดคือการทำให้มันเงาขึ้นเงาขึ้นเงาขึ้น
นี้เด็กๆบังระบายสีเก่งแน่ใช่อ๋อเด็กๆฝึกระบายสีบ่อยสิครับเต็มหน้าห้องเลยครับผมห้องนอนสิครับผมกำแพงมาหมดครับผมก็เปรียบเป็นการแบบอะไรนะเขาเรียกแรงเงาอ่ะใช่แรงเงาเนาะแบตเตอรี่ราคา840บาทพร้อมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะราคานี้พิเศษสุดๆนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะแล้วก็ทักเข้าไปทางแชทได้เลยค่ะเป็นตัวกันขอบทีเบตนะครับขาวเฟดอย่างนี้มันดียังไงวะจะมาดูบูข้างหลังเลยสีมันจะดูทุยทุยมากดูดิสังเกตสีจะช่วยทำให้จุดทุยของเขาดูพุ่งขึ้นพุ่งก็คือดูโด่งออกไปชัดขึ้นเหมือนสีน้ำผ้านะใช่ สีน้ำผ้าไม่ค่อยสบัดใจสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้บางใครมีคำถามก็ถามมาได้ไหมสำหรับคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆทุกคนต้องบอกว่าผมหยิกนี้ค่อยๆเฟดนะเนี่ยทางผมมันจะแบบวิ่งคือการเฟดอะดูเนื้อผมเนื้อผมที่ลงวิ่งอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาแบตเตอรี่ยัดเข้าไปให้ได้อืมโอ้โหดูดิอย่างเงาเลยบับเบิ้ลยีเป็นไงบ้างเฟดแบบนี้เดือดเดือดมากนะนี่เดี๋ยวให้ดูมุมจากสายตาช่างอาริสเลยว่าเวลามุมมองที่ที่เขาเห็นที่เขาเห็นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมแบบซูมด้านหลังให้เลยเปรียบเสมือนว่าได้ตัดอะแต่ดับสายตาเลยอะนี่อยู่ข้างตาอาริสนี่อยู่ข้างตาเลยเนี่ยโอเคมุมมองจากตาเลยใช่ไหมค่อยๆสะบัดนะครับผมอันนี้จะเป็นการไล่แบบบัสเฟดนะคะการทำงานในส่วนของด้านล่างนะคะเฟดด้านล่างค่ะโอเคเดี๋ยวขอยืมอีกก่อนมีเงานะครับปฏิเลียนที่ใช้ตัดนี้เรียกเป็นรุ่นอะไรครับชาลิสที่แบ็กบีทนะครับแบ็กบีท2นะคะสำหรับสินค้าก็เดี๋ยวอดใจรอกันอีกนิดนะครับใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมช่างอาริสใช่ครับผมกำลังเร่งผลิตจัดส่งอยู่นะครับเวลาเราเจอผมยิกอ่ะเราพยายามใช้ฟันไอ้หวีใหญ่ๆเนี่ยมันจะช่วยให้กรอบทรงมันละเอียดขึ้นใช่มันจะโค้งอย่างนี้เลยมันจะสว่างนี้ไปเรื่อยๆสว่างเห็นไหมช่างรุ่นใหม่ต้องผมว่าถ้าเราทำงานด้านล่างได้คล่องแล้วเราจะได้งานด้านบนชัดขึ้นเริ่มมาแล้วโอ้มาแล้วเนี่ยบัตเฟดของเราหลุมนิดนึงเราก็สร้างสีให้มันแบบอ่อนๆลงหน่อยเนี่ยครับอ่ะทำไมต้องใช้ฟันรองด้วยฟันรองจะช่วยให้มันคือฟันรองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้จักมิลของผมเนี่ยคือมิลจะมีอาร์ถ้า 0.5 จะเท่ากับกี่มิลเบอร์1เท่ากับกี่มิลมันจะทำให้การเฟดคือการต่อระดับจากน้อยไปหามากอยู่ละก็คือเป็นการไต่ระดับเงาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครถนัดหวีก็ใช้หวีที่มีมิลก็ได้นะครับผมเพราะหวีมันจะมีขนาดความสูงละโอเคมาเก็บรอยต่อกันนิดนึงเฮ้ยเป็นเงาเฉยเลยสำหรับปัตตาเลียนนี้รออีกสักหน่อยนะคะผมกำลังเร่งผลิตอยู่นะก็สามารถติดตามหน้าเพจได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะอัปเดตมาบ่อยๆนะครับกำลังเร่งผลิตอยู่เนาะพี่เฟิร์นเนาะตอนนี้ใช่เดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมครับช่างอลิสสอบถามหน่อยค่ะเวลาตัดหน้าม้าตรงแต่พอแห้งแล้วไม่ตรงควรทำไงดีผมหยิกใช่ไหมผมหยิกน่าจะผมหยิกนะผมว่าผมหยิกหรือว่าผมหยิกใช่ป่ะโดยส่วนใหญ่เป็นยังไงช่างอลิสผมหยิกยังไงคือพอเราตัดตรงอ่ะมันจะมีความยืดหยุ่นของผมอยู่ละมันจะไม่ถึงกับตรงมากนะครับผมนี่มุมสายตาของช่างอลิสเลยนะครับตอนนี้คมมากละมุนมากเผลอแป๊บเดียวเงาเฉยงงเลยอ
ตอบเลยโอเคหวีขาวธรรมดากี่มิลเท่ากับฟันลองเบอร์ไหนครับอันนี้โอเคบาร์เบอร์บีอธิบายหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนหวีนี้คือไม่สีขาวนี่นี่ก็เป็นหวีหวีคู่สีชมพูเนาะจากบาร์เบอร์บีคำถามคืออะไรนะเมื่อกี้เท่ากับมีอย่างเงี้ยมีขนาดมีขนาดกี่มิลบ้างอธิบายหน่อยฝั่งซีที่เป็นซีที่ห่างซีที่ห่างก็คือซีที่ห่างก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทั้งหมดนี้ก็คือจะเทียบเท่าเบอร์หนึ่งนะครับฝั่งนี้เบอร์ลงเบอร์หนึ่งนะครับลองไปใช้หวีปรับใช้ดูลองดูโอเคมันจริงหรือเปล่าก็คือเบอร์หนึ่งแล้วสเต็ปต่อไปฝั่งนี้ซีที่คิดครับซีที่นะครับจะมีความยาวอยู่ที่ฝั่งเมื่อกี้ฝั่งขวามือของบับเบิ้ลยีจะเป็นเบอร์หนึ่งฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น 0.7 ใช่ไหมก็ลองไปปรับใช้ดูเนาะโอเค 1.5 แล้วก็ 0.5 แล้วก็เอา V มาเชื่อมกันสำหรับ V งงว่าทำไมเป็นสีชมพูก็สามารถสนใจสามารถทักไปได้เป็นหวีคู่นะจากบับเบิ้ลเบนนะเป็นสีใหม่สีชมพูนะมีหวีเล็กด้วยนะครับมีหวีเล็กด้วยอยากดูอ่ะบางทีเอาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงแพ็กเกจหวีเล็กจะอยู่ไหนบ้างมีป่ะตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ช่างอลิสนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนไหนครับช่างอลิสขั้นตอนการเก็บรอยกรอบละใช่ทีเนี้ยเงามันขึ้นละแต่เห็นไหมกรอบมันแบบมันทื่อมันทื่อมันแบบมันมีความหยิกเราจะต้องใช้กรรไกรช่วยใช่นี่จะเป็นตัวตัดเลยนะคะหลายๆคนก็เคยแบบเรียนตัดอยู่แล้วเราต้องเขาเรียกซิสเซอร์วคมผมหลายคนที่เรียนตัดผมน่าจะเคยเรียนอยู่แล้วหวีสีชมพูราคา200บาทนะคะรวมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะสามารถทักทางเพจได้เลยนะคะโอเคอ่ะไหนบับเบิ้ลยีขอดูหน่อยเมื่อกี้นี่ครับแพ็คมาอย่างแพ็คอย่างดีนะครับอย่างสวยงามนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจจะมาเป็นคู่เลยนะครับหวีใหญ่แล้วก็กับหวีเล็กใช่ไหมหวีเล็กโอ้แพ็คเกจน่ารักมากใช้แล้วดูแบบหวีเนี่ยกินผมดีมากครับอันไหนลองไอ้งอหวีดูหน่อยโอ้ความนิ่มนะครับดูความนิ่มนะครับนี่นี่โอ้โหมันต้องแบบนี้อ่ะตอนนี้ถ้าใครสนใจในไลฟ์เท่าไหร่บางยี200รวมส่งเลยไหมรวมส่งเลยครับผมโอ้โหไปจัดกันได้สามารถทักเพจไปได้เลยเนาะ200ราคาพิเศษนะครับนี่สำหรับในไลฟ์นะโอนด้วยนะโอนเข้าไปเลยอยากให้ลองสัมผัสไหมครับพี่บอลไปหยิบเครื่องกลหนวดให้ดูตรงโต๊ะมันอ่ะโอเคอันนี้ก็เฟดบัฟเฟดเห็นไหมมันจะสว่างหนังใบหูเนี่ยเห็นไหมมันจะสว่างมากครับผมสอนซอยสลิกแบ็กหน่อยได้ครับเดี๋ยวพี่บีคนไหนอยากรอบคลิปที่แล้วนั้นเราสอนตัดอันเดอร์คัทแบบเสยทักเจอร์เอาไปอันเดอร์ใช้กับทรงสลิกแบ็กได้เลยแต่แค่เราเปลี่ยนการเซตน่าจะคลิปก่อนพี่เฟิร์นสุกก่อนหน้านั้นสามารถเข้าไปดูในไลฟ์ได้นะใช่ครับผมโอเคทีนี้มาดูบนกระดานกันนิดนึงโอเคโอเคทีนี้เราทำงานด้านล่างเสร็จแล้วนะครับเวลาเราปล่อยผมลงมาเราจะต้องแบ่งผมก่อนนะครับผมจากจุดมงกุฎนะครับผมแบ่งแยกเพื่อจะทำงานก่อนนะครับผมด้านหลังเราจะทำงานก่อนปล่อยผมลงมานะครับผมส่วนก้อนที่เหลือเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยคือมันจอกมาเป็นรูปประมาณนี้ช่างดูเดี๋ยวเราจะดึงผมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมประมาณเนี้ยใช่นะครับผมดึงเกาะให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะใช่ดึงเกาะให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเสยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกเป็นสี่เหลี่ยมจ๋าเพราะว่าเป็นผมหยิบนะครับผมแต่มันจะเท่ในสไตล์ของมันอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูเทคนิคการทำกันเราจะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงเราจะทำงานก้อนตรงเนี้ยเราจะได้ที่ก้อนข้างๆก่อนเพื่อหาไกด์ไลน์เพื่อไปเชื่อมกับก้อนนี้ก้อนนี้คือตัดก้อนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเชื่อมกันมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคโอเคมาดูด้านบนกันเลยครับผม
เมื่อกี้คนสนใจหวีเยอะมากพี่เฟิร์นแจ้งราคาอีกครั้งนึงสำหรับหวีสีชมพูนะคะจะได้คู่กันนะคะหวีเล็กหวีใหญ่ราคา200บาทพร้อมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์สดนะคะเท่านั้นพิเศษเฉพาะ200บาทเข้าไปกดไลค์เพจก่อนเลยแล้วก็ทักข้อความไปมีแอดมินรอตอบโอนเลยผมจะใช้โกนคมกิบบอกไปเลยว่าคมกิบ 1,000 คนดูวันนี้ราคาได้ราคาพิเศษกันไปเลยในไลฟ์นะเนียนแบบสัมผัสได้ถึงหนังศีรษะเนียนมากอันนี้เครื่องกุลหนวดตัวใหม่ปะเนี่ยตัวใหม่ครับอันนี้จะเป็นการในส่วนด้านล่างจะเป็นการตัดเฟดแบบบัดเฟดนะคะคือเฟดรอบๆหูนะคะส่วนด้านหลังจะคงความเข้มๆไว้เดี๋ยวต้องกรอบนี่เดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเพื่อต่อโอเคครับโอเคเราทำงานที่ด้านบนกันต่อเลยครับผมโอ้ดูหน้าเปลี่ยนเลยน้องโอมน้องโอมยังไม่เห็นนะตอนนี้นะกลับบ้านนี่แม่ทักเลยรับรองคอยดูทักว่าแกเป็นใครไม่ทักว่าทำไมตัดแหว่งไม่ใช่โอเคก็เป็นแบบนี้ก็เท่นะบังหรือว่าไม่ต้องตัดดีเท่แบบนี้ก็ยังเท่นะเท่จริงเท่จริงเอาเมื่อก่อนหน้านู้นมีคนถามว่าผมหยิกตัดทรงอะไรได้บ้างเอาจริงๆแล้วผมหยิกมีเสน่ห์มากๆตัดได้หลายแบบมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์ยังไงแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเป็นแบบไหนก็ดีไซน์ให้เหมาะสมแล้วปกติส่วนใหญ่พี่เฟิร์นเคยเจอไหมส่วนใหญ่คนผมแบบหยิกอย่างนี้ก็มีบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็เฟิร์นจะถามก่อนสิ่งแรกก็คือการใช้ชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงเช่นชอบสั้นๆดูแลง่ายๆก็จะมีเดี๋ยวจะดูแบบบางเลยแต่ถ้าคนชอบแบบเท่ๆหน่อยก็อาจจะให้ข้อมูลดูยาวอีกนิดนึงก็ได้ก็คือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงเนาะเส้นผมแบบนี้นะเครื่องกลหน่วย400บาทครับพี่รวมส่งกันไปเลยนะครับสามารถทักในเพจได้เลยนะครับพี่สินค้าตัวไหนอยากได้ตัวไหนสามารถทักไปถามในเพจแอดมินรอตอบทุกคนเลยนะครับเราต้องไปจุดตรงนี้ก่อนเพื่อจะเริ่มด้านหลังก่อนนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกับในกระดานที่ช่างอลิศบอกเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่แล้วก็แบ่งออกมาก่อนจากจุดมงกุฎนะคะใช่ส่วนของด้านหลังบางก็จะวีมาด้านหลังเลยนะคะโอเคแล้วก็เราก็แบ่งเป็นทีละเซกชันลูกสามเหลี่ยมเลยนะครับคำว่าเซกชันนี้คือยังไงครับช่างอลิศเซกชันคือการแบ่งคือการตัดเนี่ยเซกชันเป็นการแบ่งผมใช่ไหมใช่ครับผมถือว่าได้สับของบาร์เบอร์ไปนะสำหรับช่างใหม่ๆใช่ไหมใช่ดึงผมมาเชื่อมกับกรอบทรงเลยนะครับผมอันนี้คือผมด้านบนนะคะมาเชื่อมกับกรอบทรงในส่วนของด้านล่างก็คือผมด้านล่างกับด้านบนจะมาเชื่อมกันให้เท่ากันสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะใครสงสัยขั้นตอนไหนถามได้เลยนะคะขั้นตอนนี้บางจะนำผมในส่วนของด้านบนหลังจุดมงกุฎนะคะมาเชื่อมกับจุดกรอบทรงในส่วนของด้านล่างนะคะแบ่งเซกชันเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะในส่วนของด้านหลังก็ตื่นเต้นสักนิดนะผมเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับพยายามดึงให้ตึงนะครับผมหยิกๆเห็นไหมครับโอ้ลงให้บางนิดนึงครับอันนี้เซ็กชันที่2แล้วนะคะบางก็ยังดึงลงมาเชื่อมกับจุดกรอบทรงนะคะนี่3แล้วเชื่อมมาเลยขอบคุณสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็สนใจโอเรียบร้อยแล้วค่ะส่งที่อยู่ให้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่เดี๋ยวทางทีมงานจะจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับต้องบอกก็ในไลฟ์สดนี้ราคาพิเศษเนาะสำหรับในไลฟ์สดจริงๆนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งไปนะจะราคานี้แน่นอนจากนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วเราทำเหมือนกันเลยฝั่งนึงนะครับผมก็คือบางไล่ทีละเซกชันทำทีละฝั่งเลยให้เสร็จทีเดียวขอบคุณความรู้มีประโยชน์มากๆครับขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันครับพี่ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมเอาความรู้ไปปฏิบัติด้วยครับประเทศไทยเรามีทรงแฟชั่นใหม่ๆใช่แล้วนี่ลูกค้าก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไทยก็จะได้ดูหล่อๆขึ้นไปฝั่งไหนก็ได้เฮ้ยผมมีสไตล์นะมีสไตล์ขึ้นขอบคุณมากนะคะพี่เจสวัสดีครับพี่เจขอบคุณมากครับ
วีนี่อย่าลืมนะครับได้ของแล้วถ่ายรูปนะเท่ๆคูลๆแท็กเพจแฮชแท็กมาเนี่ยจะได้ร่วมสร้างตำนานไปด้วยกันครับตำนานวีไทยนะคะนุ่มจริงขอบอกเฟซบังฮาริสฮาริสนะคะชื่อฮาริสแสงมหามัดนะคะก็ฝากเข้าไปกดfollow ร้านเราด้วยนะชื่อร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการทำอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ดึงเหมือนเดิมนะครับผมหลายคนอาจจะถนัดท่านี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับหลายคนอาจจะถนัดท่านี้สำคัญคือที่ผลลัพธ์นะคะดึงผมเพื่อให้มันเชื่อมกันให้มันจะมีเศษหน่อยดึงที่นี่ครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะขั้นตอนไหนใครสงสัยไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี้บางยันทำงานในส่วนของหลังจุดมงกุฎนะคะผมช่อด้านบนนะคะยิ้มทีนี้คนดูเข้ามาเป็นร้อยอ่ะช่างอลิสผมว่าต้องมีอะไรแน่ๆคนนี้นอกจากเฟรดเนี่ยต้องยีว่าป่ะหวานยิ้มหวานยิ้มหวานอ่ะยิ้มกระชากใจอ่ะหรือว่านายแบบของเราคนดังหรือเปล่าเช็คดีหรือเปล่าที่เอามาเนี่ยเอ็มบีอะไรหรือเปล่าน้องโอมโอเคทีนี้ก็เหลือก้อนด้านบนละที่เราภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษนะครับผมใครที่ต้องการรู้เบสิกหรือว่าพวกองศาหรือว่าการจับช่อต่างๆแนะนำในคอร์สออนไลน์เราจะมีปูพื้นฐานไว้ด้วยสำหรับคอร์สออนไลน์ของเราก็ทาง Haris Academy นะครับมีทั้งสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะหรือไม่ก็เป็นคอร์สแอดวานซ์นะสามารถทักเข้าไปได้นะครับถ้าสนใจมีทั้งรายปีและรายเดือนนะครับวิธีการหาตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือตรงจมูกเลยนะคะทีนี้เราจะหาความยาวจากช่อนี้ก่อนเพื่อสร้างเซกชันที่มันให้มันแบบว่าช่อนี้มันต่อได้เป็นระเบียบพายากันไกลหน่อยโอเคพี่เฟิร์นไหนกันไกลใช่ไหมลองดูกันไกลหน่อยกันไกลที่ช่างอลิสใช้อ่ะเป็นไงบ้างแพงตัดผมช่อด้านบนระหว่างเบิดข้างกับอันเดอร์คัทและทูบ็อกต่างกันมากไหมครับคือทูบ็อกกับอันเดอร์คัทแตกต่างนะอยู่ที่ดีไซน์เพราะว่ามันจะมีอันเดอร์คัทจะแบบว่ามีชั้นข้างหลังหน่อยๆข้างๆเงี้ยแต่ทูบ็อกเนี่ยมันจะแบบมีความกรอบทรงจะเป็นกรีบส้มพอเราจับกันแต่อันเดอร์คัทจะจับแบบนึงโอเคพี่เฟิร์นรีวิวกันไกลหน่อยที่ช่างอลิสใช้อันนี้ช่างอลิสใช้ตัวนี้จะเป็นกันไกลโค้งตรงที่ใบพัดเขาจะมีความโค้งตรงปลายโค้งขึ้นแต่ส่วนนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะได้มาคู่กันเลยนะคะใบพัดก็จะมีความโค้งนะคะโค้งแต่นี้จะเป็นโค้งเหมือนเคียวเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงไหนขอประกบคู่หน่อยเผื่อพี่ๆคนไหนแบบอยากดูช่างอลิสตีคู่หน่อยเร็วตีคู่หน่อยนี่ก็จะได้เป็นคู่เลยเนาะคู่อย่างนี้อันนี้ให้ดูนะคะใบพัดใหญ่ตัวนี้โค้งในที่นี้ไม่ใช่โค้งด้านนี้นะจะเป็นโค้งนี้เห็นไหมคะจะมีความงอนๆตรงปลายอยู่นิดนึงส่งผมว่าดูรอยยิ้มช่างอลิสแน่เลยโอเคก็เป็นกันไกลคู่นะเป็นกันไกลโค้งก็ราคาจะอยู่ที่24,000เนาะรวมส่งกันไปเลยใช่อันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะครับว่าคุ้มมากคุ้มมากในไลฟ์เนี่ยช่างอลิสแบบโอ้วันนี้ยิ้มใหญ่เลย ขอบคุณครับได้ความรู้ขอบคุณเช่นกันครับพี่ผมหยิกตัดทูบ็อกได้ไหมครับช่างอลิสได้สบายมากเลยนะครับจัดทูบ็อกหยิกก็ทีนี้ทีนี้เราสร้างใช้ลายนี้ละความยาวทุกช่อจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเก็บให้ละเอียดทีนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือเอาปลายเศษตรงเนี้ยไปเชื่อมกับช่อนี้นิดนึงดึงผมที่180เลยนะครับผมดึงให้ตึงนะ180เลยอธิบายหน่อยพี่เฟิร์นอธิบาย180นะเฟิร์นช่างใหม่ๆไม่เอาให้เห็นภาพเข้าใจก็คือถ้าในมุมองศา180ก็คือให้ปลายผมชี้ขึ้นฟ้าไปเลยดึงขึ้นเลยดึงขึ้นตรงๆเลยสวัสดีค่ะเบสเจอกันที่ภูเก็ตนะถ้า135ก็จะอยู่ทะเยงเฉียงไปทะเยงออกส
จะมีภาพนี้นะว่าเป็นเลือดคมไหมคมไหมตัวนี้คมมากนะคมและโค้งคิดดูอ่ะบางทีว่าเป็นยังไง มีข้อควรระวังไหมสำหรับมือใหม่ๆใช้กรรไกรเนี่ยต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว ระวังอย่างเดียวเลยใช่ไหม ใช่แล้วถ้าจับอะไรงี้ถ้าอยากให้ดูแบบเท่ๆนี่ต้องฝึกนานไหมช่างฤทธิ์ก็ถ้าเราเลือกฝึกตกแต่งใหม่ผมว่าดีบุคลิกเราจะดีด้วยโอ้โหดีเราจัดแบบนี้ใช่ปะเราเปลี่ยนเป็นท่าเพียงอย่างนี้เพื่ออะไรท่านี้คือเวลาเราทำงานสมมติเราทำงานวันละ3หรือว่า9หัว10หัวเนี่ยบางทีเราล้าไหลใช่แต่ถ้าเราทำในงานอย่างเนี้ยเราจะตัดเนี่ยก้าวหัวก็ยังปกติเพราะมันเป็นท่าของร่างกายปกติอยู่แล้วใช่เพราะว่าท่า150นี้จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะโอเคฟังนี้เสร็จแล้วก็ตอบเหมือนกันนะครับผมซ้ายกับขวาเหมือนกันเลยนะคะอย่าลืมดึงเซ็กชั่นตรงกลางนะคะมาเป็นไกด์ไลน์นะคะเองมาเลย180อย่าลืมดึงให้ดึง180นะอย่าไปโค้งนะครับผมโอ้โหดูนี่นายคอยยิ้มอีกครั้งได้ไหมยิ้มนี่ยิ้มยิ้มนี่ยิ้มเราทำไมกันไกลโค้งจากกันไกลโค้งต่างจากตัวปกติยังไงครับพี่เฟิร์นก็กันไกลโค้งการทำงานถ้าในเรื่องของอาการสไลด์เขาจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความพิ้วไหวได้ดีขึ้นเพราะว่ามันพาไปยังปลายทางได้ไวขึ้นฉับพลันเข้าด้วยรูปทรงและสรีระของตัวกันไกลนะคะส่วนการพลอยคัดไม่ต้องพูดถึงเลยไวมากไวมากใช่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็การหยิบไปใช้งานให้เหมาะสมกับงานที่เราต้องการใช่ครับโอ้วันนี้อบอุ่นมาก800คนดูนี่แบบนิ่งมากช่างอลิศเชกรอบเดี๋ยวเราเช็คทักนิดนึงนะครับผมพยายามเช็คหน่อยบางทีผมหยิบแล้วจับไม่อยู่ไม่ค่อยนะครับผมดึงให้ตึงแล้วโอเป็นไงบ้างดูจากข้างหน้าเทมากแต่ตอนนี้ในคอมเมนต์นี่เริ่มตามเพื่อนๆมาดูช่างกันเยอะเลยนะ นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ไหมช่างอลิศใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์ความรู้กันไปทวนอีกรอบนะคะในส่วนของช่อบนนะคะบางจะดึง180องศานะคะคือดึงตรงขึ้นฟ้าเลยนะคะแล้วก็เชื่อมเซกชันกันนะคะดึงตรงขึ้นฟ้าแบบดึงตรงตรงเลยนะตรงเลยขึ้นฟ้าเลยเป็น180องศานะ180องศาใช่181ไม่ได้นะต้อง180 อันนี้ยังตกอยู่อ่ะช่างไปโดนตัวไหนมายิ้มหวานตลอดขายของดีภาคใต้หน่อย นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เราจะต้องเอาช่อด้านข้างเนี่ยไปเชื่อมกับแฮร์ไลน์ที่เราตั้งไว้นิดนึงนะครับผมโดยการแบ่งจากมุมเถิดไปหามุมกุดนะครับผมแล้วแบ่งเซกชันอีกนิดนึงลงมานะครับผมเซกชันประมาณนี้นะกรรไกรตัวนี้เป็นกรรไกรคนถนัดซ้ายไหมพี่เฟิร์นตอนนี้มีเฉพาะมือขวานะคะส่วนมือซ้ายอาจจะต้องรออีกสักพักนึงนะคะครับผมเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าถ้าตอนถามเรื่องกันไกลอะว่าต่างกันยังไงถ้าพี่เฟิร์นตอบว่าต่างกันที่โค้งนี่ฮาเลยเขาบอกมันก็ใช่อยู่นะแต่มันก็ใช่จริงแต่มันก็จริงอยู่นะน้องโอมนี้แบบผมว่าเอาดิพรุ่งนี้แบบไปที่มอสาวน่าจะมองเยอะเลยแฟนเขานั่งมองอ๋อจริงเหรอไอ้แฟนเขาดูในไลฟ์อยู่ด้วยวะเฮ้ยเราชอบขั้นตอนนี้มากของบอมเดี๋ยวอันนี้การดึงออกมาอย่างเงี้ยบางมันช่วยเรื่องอะไรยังไงบ้างแบ่งใช่ป่ะอันนี้คือเราใช่บางอยากจะบางทีเราอยากจะได้ช่อเนี่ยมาเชื่อมกับช่อเนี่ยแต่ดึงยังไงให้มันปกติให้มันไวขึ้นให้มันโค้งไปเป็นสี่เหลี่ยมง่ายขึ้นด้วยใช่บางทีมันจะมีเศษที่เหลืออยู่เห็นไหมเวลาเราดึงลงมาเนี่ยปุ๊บเวลาผมที่ขึ้นไปมันก็จะไปต่อกับช่อนี้ง่ายขึ้นใช่มันจะรับกับช่อด้านหน้าใช่ใช่อ๋อก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่เวลาที่คุณมีมาว่าเอ้ยทำไมตรงมุมตรงนี้ผมห้อยออกมาเยอะจังเหมือนแบบด้วยความที่มันดิสคอนเนคกันนี่ก็คือผมด้านบนกับด้านล่างเนี้ย
จำตรงเนี้ยกับตรงนี้จะไม่เชื่อมกันคนก็เลยจะถามว่าทำไมตรงนี้ห้อยออกมาเยอะจังไม่เข้ากับกรอบทรงที่เราสร้างไว้เลยใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะอันนี้เฟิร์นเก็ทมากเลยเดี๋ยวจะนำไปใช้อันนี้คือก็คือได้เองเลยนะโอเคจัดไปโอเคไม่งั้นมันจะห้อยแน่เลยเพราะอันนี้เจอคำถามนี้บ่อยมากเลยนะว่าแบบทำยังไงดีผมด้านหน้าตรงขอบหน้าผากเนี่ยมันห้อยเกินออกมาไม่เข้ากับด้านข้างเลยก็คือใช้วิธีนี้เลยดึงออกมาแล้วก็ปึ๊บตัดเชื่อมเลยมันไม่ห้อยแล้วเนี่ยมันเชื่อมกันพอดีเลยแต่ตัดช่อหน้านะหายเลยมาลุกโกเลยเราสร้างกรอบเสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาเป่าเช็คกันเป่าขึ้นไปเลยนะครับผมไม่ต้องยืดธรรมดาไม่ต้องยืดตั้งไม่ได้ครับมือเลยขอแห้งหนึ่งเมตรนี่เดี๋ยวผมลืมอีกอย่างนึงลืมไปลืมสูตรอีกอย่างนึงคือผมที่กะมันจะผมมันจะแห้งอยู่ละคือลองใส่โพรเมทไปนิดนึงผมที่กะมันจะมีความแห้งของมันอยู่ใส่โพรเมทไปนิดนึงผมจะได้เวลๆนิดนึงนี่นี่มันมายากลชัดๆใส่ไปนิดนึงก่อนอันนี้โปรเมดเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยวอเตอร์เนื้อวอเตอร์เบดใช่ไหมสูตรน้ำครับล้างออกง่ายบางทีขอดูหน่อยได้ไหมกันไกลสองแบบนี้โค้งแบบไหนสไลด์ผมดีกว่าเปิดให้ดูหน่อยอันนี้เอาจริงๆจากที่เฟิร์นใช้มาเองก็เดี๋ยวดูโปรเมดก่อนกินหอมไหมพี่เฟิร์นอันนี้กินหอมหวานๆนุ่มๆออกโคลาโคลาหน่อยนะมาดูขั้นตอนของท่านมาริตอนนี่จะเป็นการไดนะคะหลังจากที่เราใส่เนื้อโปรเมทเข้าไปแล้วไดขึ้นตรงๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเฟิร์นขอทวนคำถามอีกนิดนึงเขาถามว่ากรรไกรสองแบบนี้โค้งแบบไหนสไลด์ดีกว่าจากที่เฟิร์นลองใช้เองนะคะสองเล่มนี้จะแตกต่างกันที่เขาเรียกว่าเนื้อสัมผัสอยากให้ลองใช้เองมากกว่าเพราะว่าอย่างเล่มเล็กนี้จะทำงานได้เอ้ยกล้องอยู่ไหมอันนี้เล่มเล็กเรียวนี้จะทำงานได้เร็วฉับพลันไวส่วนอีกเล่มหนึ่งที่ใบพัดใหญ่หน่อยจะให้ความนุ่มเหมือนขับรถเบนซ์ค่ะ อันนี้พูดจริงๆจากความรู้สึกเลยความรู้สึกแตกต่างเนาะแบบสามารถไปปรับใช้ได้เนาะแต่ละงานใช่ไหมกรรไกรคู่นี้จะอยู่ที่ 2,400 บาทนะครับรวมส่งเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับโปรเมทเนื้อวอเตอร์เบดราคาจะอยู่ที่280บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะคะอย่าลืมกติกาของเรานะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะแล้วก็ตอบคำถามนะครับเราจะใช้การสุ่มเนาะในการผู้โชคดีจะเป็นการสุ่มนะครับอันนี้จะเป็นการตัดตรงสไตล์บัตเฟดของผมหยิกนะคะส่วนด้านบนก็ดีไซน์ให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้านะคะโอ้น้องโอมมาเลยผมด้านบนเมื่อสักครู่นี้บังคาลีเขาจะแอบใช้ตัววอเตอร์เบดนะคะเป็นโฮมเมดแบบวอเตอร์เบดนะคะนิดหน่อยขยุ่มข้อหัวแล้วก็หลังจากนั้นบังก็จะได้ลมขึ้นแล้วก็ใช้มือสั่งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติของสไตล์ผมหยิกไว้นะคะโปรเมทนี้ใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยเนาะราคาจะอยู่ที่280บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับอ่ะคำถามนี้บังถามว่าส่วนมากการซอยด้านบนจะใช้ฟันปลาหรือว่าการซอยครับโอ้ถ้าซอยไม่ได้เลยต้องฟันปลาเดียวผมหยิกให้เราดูฟันปลาเดียวไว้จะมีสติก็คือผมหยิกนะคะบางจะแนะนำเป็นการใช้กรรไกรฟันปลาตรงปลายๆนะคะคำถามที่ดีมากเพราะว่าอันนี้คือผมก็บอกว่าผมหยิกขนาดกลางแต่บางทีถ้าหน้างานไปเจอขนาดใหญ่อะเราต้องซอยให้มันอ่อนกว่านี้นิดนึงไม่นั้นถ้าเรายกเซตอะยกเซตไม่ได้ต้องซอยให้มันเบาลงนิดนึงเพราะว่าถ้าเราพอยเอาจริงๆปลายกรรไกรจะเข้าไม่ถึงด้วยความที่ว่าปลายผมเขาจะงอนม้วนหมดที่อาจจะทำให้ป่วยเนี่ยคือธรรมชาติของผมที่เดียวเสน่ห์จริงๆไม่เป็นร้อนเลยบ้างนะเสน่ห์มากบอกเลย
สำหรับคำถามก็ยังคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับพร้อมตอบทุกอย่างนะครับโอเคพันธุ์ยาแล้วเราก็สร้างกรอบอีกนิดนึงนะครับผมเท่เลยนะแบบว่าหนุ่มเซอร์ๆแต่แบบว่าดูเท่ๆเซอร์แต่เท่นี่ใครว่าผมหยิกเสยแบบตั้งๆไม่ได้ไอคือผมบอกว่าถ้าในเทคนิคเนี่ยไปอ่ะเอากรอบบางเคยไลฟ์สูตรสามเหลี่ยมของคอปเอามาอะแดปต์ใช้กับทรงนี้ได้นะมันก็จะเป็นออกแบบสามเหลี่ยมได้อ๋อเพราะว่าเป็นการจับเซ็กชันด้านบนใช่เราต้องอะแดปต์เราต้องเอางานแต่ละงานเอาไปอะแดปต์จริงๆเวลาเราเอามาประยุกต์นี้มันเกิดก่อให้เกิดทรงใหม่ๆได้นะใช่มันทำให้แบบเฮ้ยทรงใหม่ๆจะเกิดในไทยเรามากขึ้นอะไรเงี้ยโคตรดีเฮ้ยนี่เท่มากเลยปกติผมหยิกเฟิร์นจะเห็นแต่ปล่อยลงอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือได้แบบอันนี้คือได้สไตล์ใหม่เข้ามาตรงที่ว่าผมหยิกแต่เราแบบทำให้ตั้งขึ้นแบบยังคงความหยิกไว้แต่ก็ยังตั้งขึ้นอ่ะเท่มากโอเคอีกหนึ่งคนทีมงานของเราโอ้โหแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีครับช่างฝนครับผมนี่ช่างฝนของเรานี่เองนะครับสำหรับงานนุ่มๆก็ช่างฝนอีกคนนะครับถือว่านุ่มมากโอ้โหดูดิเปลี่ยนลุคมากนะเมื่อกี้ต้นคลิปใครได้ดูนะน้องโอมนะปัตเตอร์เลียนตัวนี้เป็นของบับเบิ้ลเบนนะครับพี่ราคาจะอยู่ที่840บาทรวมส่งนะครับเป็นตัวทีเบตใหม่ของจากค่ายบับเบิ้ลเบนนะครับสามารถทักในเพจได้เลยโอ้โหผมโคตรชอบเนี่ยบับเบิ้ลยีที่เป็นแกะลายอ่ะผมว่าดูแบบมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยไม่ควรนะ นิดนึงอ่ะอารมณ์เหมือนเดินไปเฉี่ยวราวตากผ้าแม่สวัสดีครับพี่ฝนนี่พี่ฝนสวัสดีครับผมขอหัวใจรัวๆให้ช่างฝนหน่อยครับมีหัวใจเยอะเดี๋ยวพี่ฝนแต่งหญิงนะถ้าหัวใจเยอะกว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นตามไปด้วยนะเยอะกว่านี้ไม่แน่บางอาจตามไป ในแบบหล่อขึ้นเลยเปลี่ยนลุคเลยนี่โอ้มีคนชมเนี่ยในไลฟ์สดหล่อแล้วอย่าลืมคนที่บ้านนะนี่ ไม่ได้นะพวกผู้ชายอะหล่อแล้วชอบดึงคนข้างๆ นี่ผมด้านหน้าไม่เชื่อมกรอบทรงเหรอครับช่างอลิสเส้นผมด้านหน้าไม่ต้องเชื่อมครับช่องนี้ไม่ต้องเชื่อมมันจะเชื่อมกับช่องนี้สังเกตว่าช่องนี้มันจะมาพอดีมันเหมือนกับสามเหลี่ยมตรงกลางอย่างนั้นไหมปังช่องหน้ามันจะมาต่อกันพอดีมันจะรับพอดีใช่คือมันไล่กันจากสั้นตรงนี้แล้วก็ค่อยๆมายาวตรงนี้เห็นไหมบางสร้างสี่เหลี่ยมแต่เวลาผลงานที่เราอันนี้ต้องบอกว่าบางเพิ่งเอามาตัดผมหยิบได้ครั้งแรกอ้าวโอมพี่เขาเพิ่งมาตัดกับเราครั้งแรกเลยเนี่ยแต่สไปซี่เพราะว่าแบบว่ามันสร้างเสน่ห์ได้ดีมากเลยอ่ะเท่มากโอ้โหคมสุดๆขนาดไม่กันก็คมอยู่แล้วนะช่างอาริสใช่ครับผมสำหรับสินค้าตัวไหนที่พี่ๆสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยเนาะสวัสดีค่ะปั๊กนี่น้องปั๊กนอกจากสินค้าแล้วเฟซของช่างอาริสก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับไอ้ที่ยังเรียกว่าฟอลโล่อยู่ตอนนี้เอาหน่อยอ่ะถ้าใครอยากสนใจแบบติดตามช่างอลินนี่สามารถติดตามที่ไหนได้บ้างไหนแบบชี้พิกัดตัวเองหน่อยขอวาร์ปหน่อยก็ตอนนี้ก็มี TikTok มีกำลังเริ่มเล่นเข้าไปดูได้นะเข้าไปฟอลโล่เยอะๆจะแบบชิมเลย Facebook หน่อยจะแบบฮาๆมีเต้นมีอะไรนะเข้าไปดูหน่อยนะใช่แต่ถ้าทรงแฟชั่นแนะนำให้ติดตามใน IG เพราะว่าจะลง IG เยอะหน่อยก็เข้าไปติดตามผลงานกันได้เนาะใช่ IG ก็เป็นฮาริส HBB นะครับ Facebook ก็เป็นฮาริสแสงมหามัดนะครับนี่น้องปั๊กสวัสดีพี่ฮาริสแล้วก็ทีมงานนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ
เป็นไงกันบ้างครับผมว้าวสุดยอดเราจะมารีวิวอะไรแบบกันหรอว่าหล่อขนาดไหนเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนลอยคอแล้วแหละลอยคอเฮ้ยเฮ้ยทันว่ะทันระหว่างที่ดูในแบบหล่อๆแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงคำถามนี่คำถามวันนี้เอาถ้าใครได้ดูตั้งแต่เริ่มนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนสำหรับคำถามนะคะเราจะสุ่มผู้ที่ตอบถูกนะคะแล้วก็ทำตามกติกาก็คือกดไลค์เพจกดแชร์ไลฟ์แบบเปิดสาธารณะแล้วก็ตอบคำถามที่ถูกด้วยนะคะใช่และคำถามวันนี้ก็คืออะไรดีเมื่อสักครู่นี้ตอนที่บังยกตัดด้านบนขึ้นฟ้าฮะนั่นคือยกกี่องศานั่นนี่ไม่ต้องเดาคือถ้าได้ดูเมื่อกี้นี่ตอบได้แน่นอนเอาไหวคำถามรอบนึงก็คือเมื่อสักครู่นี้ตอนบังตัดในส่วนของด้านบนเนี่ยยกขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าอันนี้เรียกว่าองศาองศาอะไรองศาที่เท่าไหร่เอ้ยอย่าไปเกินไปสุดๆเลยขึ้นฟ้าเลยต้องไปชิมต่อกติกาก็คือกดไลค์เพจกดแชร์โพสต์นี้ในไลค์แชร์ไลค์อย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะคะวันนี้แจกอะไรดีชาลิศมองว่าจะแจกโปรเมทเป็นเซ็ตผมที่นี่โอ้โหใจป๋ามากใจป๋ามากขอบอกเลยวันนี้ชาลิศทุ่มมากวันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าบอกของรางวัลนี่วันนี้แจกเป็นโปรเมทตัวนี้เลยเหรอใช่ครับผมกี่รางวัลดีสักสิบมาเลยหรือเปล่าโอ้ยก็แตก1 1K เนาะ 1,100K ชาลิศก็แจกกันไปเลยแจกกันอันโอเคก็อย่าลืมกติกาของเราพี่เฟิร์นทวนกับกติกาหน่อยเร็วอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะคะพร้อมกับตอบคำถามให้ถูกนะคะว่าที่เราถามไปก็คือการยกองศาแบบเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของด้านบนเนี่ยปึ๊บไปขึ้นฟ้าคือกี่องศาอ่าก็คือเราจะสุ่มคู่ตอบถูกนะคะก็ยึดจากเครื่องแอดมินเป็นหลักเนาะของรางวัลเนาะใช่โอเคมาสนุกกันพูดง่ายมาสนุกจะได้ของรางวัลโอเคก็ฝากติดตามผลงานหน่อยอะไรยังไงอ่ะโอเคตอนนี้ก็ฝากเพจ Bubble Brain Moment Official เข้าไปดูความรู้ต่างๆในนี้ได้เลยจะมีแชร์เทคนิคมากมายอยู่ใช่ครับผมแล้วก็สำหรับผลงานของทางร้านก็จะเป็นเพจHarris Bubble Shop ส่วนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ Academy ก็จะเป็น Harris Academy นะคะสำหรับ IG ผู้ที่เล่นก็จะเป็น IG Harris Bubble Shop นะคะใช่ครับผมก็สำหรับคนพี่ๆคนไหนที่เข้ามาอยากทราบว่าในการไลฟ์ของเรานี้เป็นวันไหนบ้างครับช่างอลิศไลฟ์เราจะไลฟ์ทุกวันศุกร์นะครับ20:30เราก็จะเขียนหัวข้อก่อนจะไลฟ์ว่าวันนี้หัวข้ออะไรที่เราจะมาไลฟ์กันหรือว่าเทรนด์ตรงนั้นเป็นเทรนด์อะไรก็เราก็จะแชร์คนก่อนตอนเช้าเดี๋ยวขอฝาก IG ของแต่ละคนหน่อยแล้วโอเคได้ฝากไปติดตามผลงานกันก่อนของ IG ของเฟิร์นนะครับเข้าไปเสิร์ชได้เลยว่าคน HRVB นะครับนี่โอเคอ่ะก็ของวังก็เป็น Harris HRBB นะครับผมเข้าไปกดถูกใจหน่อยแล้วก็กดหน่อยโอเคกดสมัครครับของผมก็มาเวียครับผมนี่ก็เข้าไป follow นะครับนี่ของเฟิร์นก็เดี๋ยวคุณจะมาเจอกันที่เฟิร์นนะคะหรือว่าเซอร์ราเฟิร์น HRBB ก็ได้นะคะครับแล้วก็ของผมนะครับของผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ New HRBB นะครับก็เข้าไป follow พวกเราได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูกันก็อย่าลืมฝากติดตามเราด้วยทุกวันศุกร์20:30เวลาเดิมเจอกันอีกโอเคก็สำหรับวันนี้พวกเราทางทีมงาน HRBB ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณนายแบบน้องโอมด้วยนะครับนี่กันซัมเมอร์ภูเก็ตครับผมมาเจอกันที่ภูเก็ตนะครับมาอย่าลืมมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับโอ้โหบ๊ายบายครับ